สววันชัยฟันธงถ้าประยุทธ์มีอันเป็นไปประวิทย์คือผู้มีบุญวาสนานั่งเก้าอี้นายกวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาชี้เปรี่ยงถ้าประยุทธ์มีอันเป็นไปนายกคนต่อไปคือประวิทย์เพราะเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสสถานาการณ์และบุญวาสนาชะตาชีวิตวันที่11กันยายน2565เวลา14ตริกา12นาที เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่11กันยายนนายวันชัยสอนสริสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอโพสต์ข้อความใน Facebook ทนายวันชัยสอนเริเรื่องนายกคนต่อไปกับบุญวาสนามีรายละเอียดดังนี้นายกคนต่อไปกับบุญวาสนาถามกันมาเยอะว่าถ้าไม่มีผลเอกประยุทธ์หรือผลเอกประยุทธ์มีอันเป็นไปแล้วจะยังไง ใครจะเป็นนายกคนต่อไปเรื่องนี้คงต้องว่ากันตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวกับดวงดาวหรือโชคชะตาฟ้าลิขิตเพราะรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ว่าต้องเลือกคนที่มีอยู่ในตะกร้าก่อนคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณชัดชาติสิทธิพันธ์คุณกเกษมชัยนิติเสริและคุณอนุทินชาญวีรกูล สี่คนแรกดูแล้วคงเป็นไปไม่ได้เพราะบางคนไปแล้วไปเลยหรือบางคนที่มีอยู่ก็ยังไปไม่ถึงส่วนคุณอนุทินก็ชอบกัญชาประเภทมีอารมณ์เคลิ้มเคลิ้มขำขำตำแหน่งนายกกับท่านในสถานการณ์แบบนี้ก็คงเป็นเรื่องเคลิมเคลิ้มขำขำไปเท่านั้นที่จะเป็นจริงนั้นคงจะยากสรุปว่าคนที่อยู่ในตะกรา้าตามบัญชีร,รายชื่อโหวตแล้วโหวตอีกก็คงไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องเป็นคนนอกตะก,กรา้านอกบัญชีละต้องใช้500เสียงในสภาเป็นด่านแรกและจะเป็นใครละ่ะถ้าไม่ใช่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะท่านมีเสียงพักร่วมอยู่ในมือถึง270เสียงบวกกับสอวอีกบางส่วนก็ได้เกิน500แล้วเชื่อว่าเมื่อด่านแรกผ่านด่านที่2ในการโหวตนายกก็ใช้เสียงเพียง375เสียงแค่นี้ก็ผ่านด่านทะลุทะลวงมองดูแล้ว ทั้งปัจจัยภายในภายนอกไม่มีใครที่จะฝ่าด่านอรหันสองด่านนี้ได้นอกจากพลเอกประวิทย์จะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแต่รัฐธรรมนูญกำหนดประกอบกับจังหวะโอกาสและสถานการณ์มันเอื้ออานวยให้เป็นถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พลเอกประยุทธ์ผ่านด่านเรื่อง8ปปีไปได้เรื่องนายกคนต่อไปก็คงไม่ต้องเอามาพูดกันแต่ที่ว่ามานั้น เพื่อให้หมดสิ้นสงสัยว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปเท่านั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสสถานาการณ์และบุญวาสนาชะตาชีวิตคนที่ไม่คิดจะเป็นก็ได้เป็นคนที่คิดอยากจะเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นมีให้เห็นกันเยอะแยะจังหวะโอกาสและบุญวาสนาของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่าฟาลิขิต สมุหานายกคนแรกของประเทศสยามคือเจ้าพระยารัตนาพิพิธเป็นทั้งทหารเอกและเป็นนักบริหารในสมัยรัชกาลที่หนึ่งยุคสงครามเก้าทัพสู้รบกับพม่าในสงครามหลายครั้งกู้บ้านกู้เมืองเป็นผู้สร้างวัดไก่เตี้ยเขตตะลิงชันมีหลวงพ่อสำมฤธิ์ประสิทธิโชคอยู่ในพระอุโบสถซึ่งเป็นวัดสำคัญและคนสำคัญในครั้งกะนั้นบุญวาสนาพาให้สำรฤทิ์ประสิทธิโชคจริงๆ สาธุสาธุสาธุ